สวัสดีครับแบบซินดมครับเย้ วันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันเทคนิคกันทานสปอตคีย์เพื่อร้องเพลงโฟกเดียวนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงนะครับผมพยายามรวบรวมหลักการสำคัญแล้วก็พยายามพูดให้กระชับที่สุดนะครับยังไงก็ลองดูให้จบคลิปแล้วกันนะครับที่ผ่านมาเนี่ยต้องเกริ่นก่อนเลยว่าผมเป็นคนร้องเพลงไม่ได้เรื่องเลยนะครับผมแล้วก็พยายามฝึกฝนมาใช้เวลาประมาณปีกว่าๆนะครับจนสามารถรับงานร้องเพลงแทนได้เรียกว่ากึ่งอาชีพแล้วกันนะครับก็มีงานแทนร้องเพลงทุกอาทิตย์นะครับก็เล่นคนเดียวกีตาร์โป่งตัวหนึ่งร้องเพลงนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนำเทคนิคที่ผมใช้แล้วสามารถทำมาหากินได้นะครับแล้วก็เอาตัวรอดได้ในทุกวันนี้นะครับซึ่งอันนี้เหมาะกับการเล่นคนเดียวเป็นหลักนะครับเพราะว่าถ้าเราลดคีย์เยอะเนี่ยถ้าเราเล่นเป็นวงเนี่ยมันจะทำให้เพื่อนร่วมวงที่เล่นเครื่องดนตรีเหมือนกันเนี่ยกีตาร์เบสก็จะเดือดร้อนแต่อันนี้เหมาะกับการเล่นคนเดียวนะครับเล่นกีตาร์โป่งคนเดียวหรือว่าเล่นเครื่องดนตรีคนเดียวร้องเพลงนะครับอ่ะสเต็ปแรกเลยนะครับอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมอาจจะไม่ใช่คนร้องเพลงที่ดีหรือว่าร้องตรงทุกโน้ตนะครับแต่ว่าอันนี้มาแบ่งปันเทคนิควันนี้จะแบ่งเป็น3หัวข้อใหญ่ๆนะครับสำหรับการทานสปอตคีย์เพื่อร้องเพลงคนเดียวนะครับอันดับแรกเลยนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะตั้งกีตาร์สาย E flat นะครับสำหรับการร้องเพลงนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเซฟเสียงเราในโชว์หนึ่งเนี่ยเราอาจจะร้องเพลงประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็ตีไปกลมๆเลยประมาณ23เพลงเป็นหลักนะครับอาจจะมีบวกลบนิดหน่อยนะครับแต่โดยประมาณจะอยู่ที่23เพลงนะครับซึ่งร้องเพลงคนเดียวเนี่ยถ้าไปตั้งสายตรงอาจจะเหนื่อยได้นะครับแค่เราอาจจะเห็นว่าแค่ครึ่งเสียงเนี่ยแต่ว่ามันช่วยเซฟเสียงเราได้เยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่ามีบางเพลงเนี่ยที่เขาตั้งสาย E-flat อยู่แล้วนะครับเวลาเราเล่นคอร์ดปกติมันก็จะเป็นเสียงตามในเพลงนะครับแต่ว่าบางเพลงที่ตั้งสายตรงเนี่ยแล้วกีตาร์เราตั้ง E-flat เนี่ยเท่ากับว่าเราร้องต่ำกว่าเสียงเพลงจริงๆครึ่งเสียงนะครับจะทำให้เราไม่ต้องตะเบงเสียงหรือเค้นเสียงมากนะครับคราวนี้นะครับกีตาร์ผมตั้ง E-flat นะครับตั้ง E-flat ก็คือลดลงครึ่งเสียงทุกสายนะครับเวลาผมดีดคอร์ด C เนี่ยมันก็จะเป็นเสียง B นะครับของกีตาร์ที่ตั้งสายปกตินะครับคราวนี้ผมจะแบ่งหัวข้อที่ผมเกริ่นมาตอนแรกเป็น3หัวข้อนะครับก็คือทานสปอตแบบแรกก็คือเพลงทั่วไปที่เราร้องไม่ถึงนะครับอันนี้ขอยกตัวอย่างที่เราร้องไม่ถึงแต่ถ้าเกิดใครร้องเพลงคีย์ปกติได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับอันดับแรกนะครับเพลงทั่วไปที่ไม่ได้สูงมากนะครับก็คือผมจะลดเสียงลงมาลบ2หรือไม่ก็ลบ3ครึ่งเสียงนะครับก็คือสมมติว่าเพลงคีย์ C ใช่ไหมครับเราร้องไม่ถึงสมมติว่าเราร้องแล้วแบบรู้สึกแบบตะบี้ตะบันเหนื่อยมากเนี่ยเราก็จะลดมาสัก2ถึง3ถ้าเป็นคีย์ C เนี่ยผมจะลดไป3เวลาผมจะลดทานสปอตเนี่ยผมจะดูด้วยว่าเพลงเนี้ยมันคอร์ดแรกอะคอร์ดอะไรแล้วก็ต้องดูฟอร์มคอร์ดด้วยว่าเพราะสมมติว่าถ้าเราเล่นเป็นคีย์ C อย่างเงี้ยเราเล่นเป็นคอร์ด C คอร์ดแรกเป็นคอร์ด C ถ้าสมมติเราลบไป2เนี่ยนะครับก็คือมันก็จะเป็น B flat ซึ่งมันจะกลายเป็นว่าคอร์ดที่เราเล่นทั้งหมดจะกลายเป็นคอร์ดทาบเกือบหมดเลยนะครับฉะนั้นจะเขาเรียกว่าจะสร้างงานให้เรามากขึ้นนะครับฉะนั้นถ้าเราจับเป็นคีย์ไอ้พวกฟอร์มคอร์ด A อะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่านะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองยกตัวอย่างมาผมจะยกตัวอย่างอย่างละ2เพลงแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันแรกที่ผมจะยกตัวอย่างคือเพลงฝนตกไหมนะครับอันนี้ผมพยายามจะเลือกเพลงที่ทุกคนน่าจะเคยฟังนะครับเพลงฝนตกไหมของ Three Man Down นะครับเพลงนี้ออริจินอลเนี่ยก็คือคีย์ A นะครับเป็นเพลงคีย์ A อันนี้เราไปเรื่อยๆเนอะคีย์ A แล้วก็ตั้งสายปกติแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมสเต็ปแรกเนี่ยผมตั้งสาย E-flat ไปแล้วนะครับมันก็จะลดลงต่ำกว่าเพลงจริงครึ่งเสียงแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็จะลองร้องแบบปกตินี่แหละเราคีย์เป็นคีย์ A นะครับคอร์ดมันจะมีคัด A F sharp minor D Eถ้าเป็นผมร้องแบบคีย์ปกติมันจะเป็นอย่างนี้แค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าเธอหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมจะไปโอเคอย่างเพลงนี้เนี่ยท่อนฮุกครึ่งแรกอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าเก็บลมหายใจเยอะเท่าไหร่มันก็ยังพอได้อยู่นะครับแต่พอฮุกแบบที่มันมีต่ออีกครึ่งนึงเนี่ยมันจะเริ่มยากแหละสำหรับผมนะ
ผมก็เลยจะลดลงมาอย่างเพลงนี้มันเป็นเพลง key A นะครับผมก็จะลดลงไป2นะครับ2เครื่องเสียงก็คือ G นะครับเพื่อทำให้มันง่ายขึ้นจับง่ายฟอร์มคอร์ดจับง่ายอะไรพวกนี้อะคอร์ดมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น G E minor C D อย่างนี้นะครับลองมาฟังกันใหม่อันนี้ก็จะสบายขึ้นสำหรับผมนะครับปกติผมร้องเพลงอย่างนี้คีย์ G นะครับแค่อยากจะรู้ว่าตรงที่เธอยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าร้องหรือเปล่าเธอห่างตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปนี่คือที่ฝนโปรยลงมาก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมลดคีย์แล้วผมถนัดนะครับแต่ว่าการลดคีย์มันก็มีข้อเสียอยู่ที่ว่า1ก็คือทำให้ความพุ่งของเพลงมันลดลงนะครับเพราะว่าเสียงเพลงมันคีย์เพลงมันต่ำลงทำให้เราร้องเสียงต่ำลงทำให้ความพุ่งของเพลงมันลดลงนะครับแลกด้วยการที่เราร้องสบายขึ้นไม่ต้องตะเบงนะครับโอเคอันนี้คือตัวอย่างแรกสำหรับเพลงทั่วไปที่ไม่ได้สูงมากนะครับต่อมาเป็นเพลงวานเกยตื้นแล้วกันนะครับทุกคนต้องเคยฟังอยู่แล้วนะครับเพลงนี้เป็นเพลงคีย์ C นะครับคอร์ดแรกของท่อนทูบมันจะเป็นคอร์ด F ใช่ไหมประมาณนี้คอร์ดอันนี้เราเล่นแบบคีย์ปกติเลยเพลงนี้ตั้งสาย E flat อยู่แล้วด้วยนะครับถ้าเกิดเราเล่นคอร์ดปกติเนี่ยที่ขึ้นด้วยคอร์ด F เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราร้องคีย์เดียวกับเพลงนะครับเดี๋ยวลองดูกันรักก็คือรักหลงก็คือหลงทางชาวประมงก็ชงในหัวใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยดื่มน้ำตายใจสลายและงงไปใต้ทะเลนะครับจะสังเกตว่าผมต้องมันจะมีช่องช่วงสูงที่ผมต้องหลบเสียงนิดนึงนะครับคราวนี้ผมก็จะลดลงมา3เครื่องเสียงนะครับตอนแรกเขาเป็นคอร์ด F นะแล้วก็ลดลงมา3เครื่องเสียงก็จะเป็นคอร์ดแรกจะเป็นคอร์ด D นะครับก็เปลี่ยนจากคีย์ C เป็นคีย์ A นะครับลดลงมา3เครื่องเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเปลี่ยนแล้วเป็นไงรักก็คือรักหลงก็คือหลงแต่ทั้งชาวประมงก็ชงไม่เข้าใจเพราะฉันนั้นเป็นวานที่เกยใจสลายแหลกลงไปใต้ทะเลสังเกตได้ว่าพอเราลดคีย์ลงมานะครับ3เครื่องเสียงเนี่ยทำให้ผมไม่ต้องใช้เสียงหลบนะครับทำให้ผมสามารถร้องเสียงเต็มได้ทั้งฮุกเลยนะครับโดยที่ผมไม่ต้องแบบใช้เสียงหลบเสียงหลบบางทีเราอาจจะเกิดการอาการที่เรียกว่าแบบหลุดได้ปลิ้นได้นะครับแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างชัวร์กว่านะครับแล้วก็จะกลายเป็นเราร้องเป็นโทนอบอุ่นขึ้นนะครับโดยการลดคีย์ไปนะครับอันนี้คือตัวอย่างแรกก็คือเพลงทั่วไปที่ไม่ได้สูงมากโอเคสเต็ปที่2นะครับอันนี้ใช้ได้ใช้เยอะแน่นอนนะครับก็คือเมื่อกี้ผมทบทวนใหม่นะครับก็คือเพลงฝนตกไหมเนี่ยตอนแรกมันเป็นคีย์ A ใช่ไหมครับผมก็ลดลงมาเป็นคีย์ G ก็คือลบ2ครึ่งเสียงอย่างเพลงวันเกยตื้นเนี่ยมันเป็นเพลงคีย์ C นะครับก็ผมลบไป3ครึ่งเสียงนะครับก็กลายเป็นคีย์ A มันจะได้ฟอร์มคอร์ดจะได้จับง่ายขึ้นนะครับพยายามลดฟอร์มคอร์ดให้มันเป็นลบ2ลบ3ประมาณนี้นะครับลองดูว่าอันไหนมันเป็นแบบจับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ดูว่าอันไหนเหมาะกับเสียงเรานะครับสเต็ปต่อมานะครับหัวข้อที่2คือร้องเพลงผู้หญิงนะครับในกรณีที่เราต้องร้องเพลงผู้หญิงนะครับโดยทั่วไปแล้วเพลงผู้หญิงเนี่ยเลนส์เสียงผู้หญิงเนี่ยจะสูงกว่าเราเยอะอยู่แล้วนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับสมมติว่าร้องเพลงผู้หญิงคีย์ C นะครับสมมติผมยกตัวอย่างเพลงนี้มาเพลงซ่อนกลิ่นนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะลองร้องท่อนฮุกนะครับแต่ว่าผมร้องไม่ถึงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมเป็นผู้ชายนะครับร้องเพลงผู้หญิงไม่ได้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นคีย์ปกติเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้คือเพลงซ่อนกลิ่นนะครับคีย์ปกติเป็นเพลงคีย์ C นะครับหัวใจ
ว่าผู้ชายร้องคีย์ผู้หญิงหรือว่าผู้หญิงร้องคีย์ผู้ชายเนี่ยจะต่างกัน5เครื่องเสียงโดยประมาณนะครับกรณีที่เราต้องร้องเพลงผู้หญิงเนี่ยผมก็จะลบมันเลย5เครื่องเสียงนะครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะต่างกันขนาดไหนนะฮะคงไม่ได้แค่กลิ่นที่มีเคยคราวนี้ผมก็ร้องได้แล้วนะครับเพราะว่าผมทาสโพสคีย์ลงมา5ครึ่งเสียงนะครับอันนี้ก็คือเพลงซ่อนกลิ่นนะครับเราก็เปลี่ยนจากคีย์ C ลงมานะครับลดลงมา5ครึ่งเสียงก็ถอยลงไปเป็น G นะครับนะครับฟอร์มคอร์ดก็จะเปลี่ยนไปเป็นคีย์ G นะครับ G E minor C D โอเคต่อมาอันนี้คือตัวอย่างเพลงแรกต่อมาเพลงที่2นะครับที่ผมจะมาแนะนำเพลงไม่รักดีนะครับของวง Paper Jam นะครับทุกคนน่าจะเคยฟังเพลงนี้ออริจินอลคือเพลงคีย์ดีนะครับเดี๋ยวดูท่อนฮุกกันเพลงนี้เสียงสูงอยู่แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันอันนี้ท่อนฮุกนะครับสูงมากครับร้องไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะครับคำนี้เพลงนี้เป็นเพลงคีย์ดีนะครับแล้วก็จะลดคีย์กัน5ครึ่งเสียงเหมือนเดิมครับก็เพลงนี้จากดีก็จะกลายเป็น A นะครับจากดีนะครับตรงนี้ก็ลดลงมา5ครึ่งเสียงปุ๊บๆๆกลายเป็นคีย์ A นะครับที่ผมเปลี่ยนไว้คราวนี้เรามาลองฟังกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะดีโปรดเดินไปจากฉันจงทิ้งฝันที่มีไม่รักชนคนนี้โปรดอย่ามองกับเลิกอย่าฟังฉันไว้ในหัวใจและคงไม่นานเท่าไรเธอจะเจอคนที่ดีโคตรต่างนะฮะอันนี้ก็คือผมก็ร้องได้เต็มเสียงเลยนะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องอะไรนะครับก็ถือว่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับข้อที่2ก็คือผู้ชายร้องเพลงผู้หญิงหรือผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายส่วนเวลาเราไปเล่นกีตาร์ให้ผู้หญิงร้องเนี่ยเราก็ถ้าเป็นเพลงผู้ชายนะครับผมก็จะบวกไป5นะครับโดยประมาณนะครับแล้วแต่เสียงผู้คนแต่ว่า5นี่คือสแตนดาร์ดนะครับสรุปให้ฟังนะครับเมื่อกี้เราร้องเพลงที่ผู้หญิงร้องนะครับผมก็จะลบไปเลย5ครึ่งเสียงนะครับอย่างเพลงแรกนะครับก็เป็นเพลงซ่อนกลิ่นก็คือจากคีย์ C ลบมา5ครึ่งเสียงก็จะเป็นคีย์ G นะครับส่วนเพลงไม่รักดีเนี่ยเป็นคีย์ D ก็ลบมา5ครึ่งเสียงจะกลายเป็นคีย์ A นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับที่ผมจะมาแนะนำคือผู้ชายร้องแต่ว่าร้องเสียงสูงนะครับผมยกตัวอย่างมาให้2เพลงนะครับก็คือเพลงแรกนะครับคือเพลงไม่เคยนะครับของ25 How นะครับฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไม่เคยวง25 How เนี่ยเสียงสูงครบทุกเพลงเลยนะครับคราวนี้ถ้าผมจะร้องผมก็จะลบ5เลยนะครับเพราะว่า เสียงค่อนข้างสูงนะครับเพลงพี่แหลมนะครับคราวนี้เราก็มาลบ5เรามาฟังกันนะครับลบ5เหมือนอารมณ์เหมือนเราร้องเพลงผู้หญิงเลยนะฮะฉันไม่เคยรู้คนที่สำคัญนั้นมีค่าแค่ไหนฉัน
ันไม่เคยรู้วันที่สวยงามนั้นมีค่าเท่าไรไม่เคยรู้เวลาที่เรามีกันนั้นดีเท่าไรไม่เคยรู้ว่าความคิดถึงมันทรมานแค่ไหนไม่เคยไงบ้างครับเห็นไหมครับว่าจะร้องสบายขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เสียงหลบด้วยนะครับก็ร้องเต็มเสียงได้เลยอันนี้ก็นะฮะอันนี้เป็นคีย์ที่ผมถนัดแล้วกันนะฮะก็คือลบ5นะครับอันนี้คือเพลงไม่เคย25 How ส่วนต่อมานะครับตัวอย่างที่2นะครับสำหรับผู้ชายเสียงสูงนะครับก็คือเพลงนี้รอนะฮะ W8 นะครับของพี่จีนกสิดิษฐ์นะครับต้นฉบับเนี่ยมันจะเป็นคีย์ E นะครับมันก็จะประมาณนี้รอนานๆก็อาจจะมันทอนหัวใจอย่าให้นานเกินไปก่อนอะไรมันอาจจะสายรอนานๆก็อาจทำให้ใจวุ่นวายรู้ดีเพียงน้อยใจเพราะฉันเป็นคนเดียวที่ก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวก็คิดว่าค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าเพลงนี้ก็เสียงสูงนะครับถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะลบมา4นะครับปกติเพลงนี้เป็นเพลงคีย์คีย์อีลบมา4นะครับ4ครึ่งเสียงก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นเพลงคีย์ซีนะครับเดี๋ยวเราฟังกันแบบคีย์ที่ผมถนัดนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้รอนานๆก็อาจจะโอเคประมาณนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเพลงที่2ที่ผมเลือกมาสำหรับผู้ชายที่ร้องเสียงสูงนะครับคือจริงๆก็มีหลายวงอะไรนะครับ Slot Machine Chili Fool อะไรอย่างนี้แต่ผมพยายามเลือกเพลงที่ทุกคนน่าจะเคยฟังกันนะครับแล้วก็ผมร้องชินปากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของการทรานสโพสเพื่อร้องเพลงคนเดียวนะครับแนะนำว่าคนเดียวนะครับเพราะว่าถ้าทรานสโพสเยอะเนี่ยคนอื่นอาจจะปวดหัวได้นะครับอันนี้เหมาะกับการเล่นโฟกเดี่ยวโดยเฉพาะนะครับที่ผมเทคนิคที่ผมใช้ทำมาหากินเอาตัวรอดในทุกๆวันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสรุปให้ฟังมี3ข้อหลักๆเลยคือ1คือร้องเพลงทั่วไปที่เสียงสูงไม่มากนะครับก็คือผมก็จะลบมา2ถึง3นะครับกำลังดีมันจะกำลังแบบเข้าคีย์ง่ายนะครับอันที่2ก็คือร้องเพลงผู้หญิงก็ลบไปเลย5นะครับโดยประมาณนะครับอันที่3คือร้องเพลงผู้ชายเสียงสูงก็ลบ4ลบ5นะครับดูตามความเหมาะสมว่าเราอันไหนเราเข้าปากมากกว่ากันนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะครับอันนี้แล้วเรื่องคีย์เนี่ยก็แล้วแต่คนว่าชอบหรือว่าได้ประมาณไหนแต่ถ้าเกิดร้องคีย์ปกติได้ในกรณีข้อ1ถึงข้อ3เนี่ยที่เป็นผู้ชายร้องทั้งคู่เนี่ยถ้าร้องคีย์ปกติได้จะถือว่าดีมากนะครับตัวผมเองก็พยายามฝึกร้องคีย์ปกติให้ได้นะครับถ้ามันร้องไม่ได้หรือไม่ไหวจริงก็จะใช้เทคนิคที่ว่ามานี้เนี่ยครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเทคนิคการทาสปอร์ตคีย์ของผมนะครับสำหรับการ เปลี่ยนคีย์เพื่อร้องเพลงของผมนะครับก็อาจจะมีความยากนิดนึงตรงที่ว่าพอเราเปลี่ยนคีย์แล้วเนี่ยเสียงเราอาจจะไม่ชินหูทำให้เราเข้าคีย์ที่เราเปลี่ยนยากขึ้นนะครับแต่ว่าเพื่อนๆก็ลองปรับตัวดูนะครับถ้าเราทำได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะสบายขึ้นนะครับพยายามร้องให้ได้แบบหลายๆคีย์นะครับพยายามเปลี่ยนคีย์ในการร้องไปเรื่อยๆนะครับฝึกหูตัวเองนะครับแล้วคราวนี้เวลาเราเปลี่ยนคีย์อะไรปุ๊บเราก็สามารถจับคีย์ได้แล้วก็เข้าคีย์ได้อย่างไม่ยากครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้